เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15นาฬิกา9นาทีนายกรัฐมนตรีห่วงการบินระหว่างประเทศจับคู่ Travel Bubble ต้องเตรียมความพร้อมย้ำไทยมีศักยภาพเปิดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้มงวดคัดกรองคนเชื่อเงินสะพัดหมื่นล้านช่วงวันหยุด15นาฬิกา24นาทีบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนวันหยุดยาวประชาชนเริ่มทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเดินทางได้สะดวกขึ้น15นาฬิกา31นาทีศักดิ์สยามเสนองบประมาณซ่อมบำรุงทางหลวงกว่า 16,000 ล้านบาทดึงต่างชาติลงทุน PPP 15นาฬิกา48นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่โคราชดันน้อยหนาปากช่องเป็นสินค้า GI รายการต่อไปหวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนล่าสุด15นาฬิกา56นาทีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายอำเภอปานะเรจังหวัดปัตตานีปะทะกลุ่มคนร้ายขณะเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup